ครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ก็มาอยู่กับผมในเกมโคม่ากันนะครับก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่ผมไม่ค่อยมีเกมจะเล่นเนาะก็เลยกำลังมองหาเกมใหม่ๆอยู่แต่ว่าพอดีผู้พัฒนาเกมนี้นะครับเขาส่งเกมมาให้ผมแบบฟรีๆมาให้ผมทำคลิปก็โอเคผมก็ลองเข้าไปดูนะครับแล้วก็ลองเล่นมานิดหน่อยแล้วก็เกมนี้ก็น่าสนใจดีนะครับก็เดี๋ยวผมก็คงเล่นจนจบเลยครับเกมนี้ก็เดี๋ยวเข้าไปดูกันเลยนะครับผมจะเริ่มเล่นตั้งแต่แรกใหม่เลยเกมพอแรกโอเคครับเกมนี้ก็เป็นเกมแนวแก้ปริศนาครับมันก็ไม่ถึงกับเป็นปริศนาอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ว่าก็มันต้องใช้ความรู้เรื่องศิลปะเล็กน้อยเป็นแบบศิลปะสมัยมัธยมการผสมแม่สีอะไรเงี้ยครับก็จะบอกว่าผมนี่ช้ำมากเรื่องนี้ตอนนี้เรามาอยู่ที่บริษัทโคมาเทคนะครับ Welcome to the Chromatech Test Lab. ยินดีต้อนรับสู่บริษัทโคมาเทคนะครับคุณมาอยู่ที่นี่เพราะคุณเป็นที่สุดของที่สุดไม่ใช่เพราะว่าคุณเป็นมันบอกว่าไอ้ตำแหน่งขออนุญาตครับมันบอกว่าไม่ใช่เพราะว่าแบบไม่มีคนมาสมัครนะครับมันบอกว่าให้เราหาทางออกไปที่ exit door นะครับที่จะเป็นส่วนหนึ่งของกำแพงนะครับแต่จะต่างจากกำแพงส่วนอื่นถึงถูกเรียกว่าทางออกไม่น่าบอกเนี่ยป้ายมันก็เขียน exit เนี่ยใครก็รู้ป่ะโอเคตอกแตกตอกแตกไปครับชักหน้าเต้นๆให้เก็บปืนเซมิออโตเมติกปืนกึ่งอัตโนมัติลิ้นพันครับนี่คือปืนคมการที่เป็นความลับมันบอกว่าเราเล่นไม่ใช่ไม่ได้บอกว่าเป็นความลับดิเมื่อกี้แปลผิดไปได้ผมขออ่านแล้วแปลทีเดียวแล้วกันครับคือเมื่อกี้มันบอกให้หยิบโครงการขึ้นมานะครับซึ่งเป็นสิ่งที่มันบอกเราไปก่อนหน้านี้ครับแล้วมันก็บอกว่ามันล้อเล่นจริงๆแล้วมันไม่เคยบอกนะครับเพราะมันเป็นความลับของบริษัทก็เลยบอกว่าให้เราเก็บเรื่องนี้เป็นความลับนะครับที่เรามารู้สึกเหมือนนะมันจะให้เราเข้ามาทดสอบนะครับเกี่ยวกับไอ้ปืนเนี้ยยิงลองยิงกล้องดิเป็นไงกล้องหันเลยจะด่าไปเนี่ยครับแล้วมันก็บอกให้เรายิงเจ้านี่มันเรียกว่าโดนหรือเปล่าเมื่อกี้ผมก็อ่านไม่ค่อยทันเท่าไหร่นะครับเนี่ยครับถ้าเราทำให้โดนเป็นสีเดียวกับกำแพงนะครับโดนมันก็จะวิ่งเข้าไปหากำแพงนะครับมันก็จะเปิดทางให้เราได้ประมาณนี้ยิงกล้องก่อนไม่อยากให้ใครมองอย่าเก็บภาพเราอ๋ออยู่นี่ไปช่วงกระโดดโคตรเตี้ยอะไรคนอะไรวะดูดิกระโดดแบบหน่อยเองเหมือนไม่มีแรงโอเคไปต่อ Sensational น่าเต้นอีกแล้วWe're confident you've acquired all the necessary skills to complete this simple exerciseไม่ใช่สกิลอะไรพี่จะโชว์ให้ดูโคตรจะอีซี่ไปก็ตอนแรกๆมันจะง่ายอยู่นะครับเพราะว่ามันมีสีเดียวเดี๋ยวหลังๆนะมันจะเริ่มยากผมจริงๆผมเล่นไปไม่ค่อยไกลเท่าไหร่นะ The Chroma Gunfires is a specially developed blend of partially semi-lethal, dangerously radioactive isotopes and will paint any surface not designed not to be painted by it. เนี่ยมันบอกว่าอันนี้ Do not smear, touch or especially กำแพงแบบนี้นะครับจะเปลี่ยนสีไม่ได้เนี่ยที่มันมีรังผึ้งอ่ะแล้วเนี่ย
เอาไปยิงดิเอออะไรวะเนี่ยเออเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับยิงไปข้างๆโอเคแล้วก็อันนี้อันนี้ยิงไม่ได้ติดกระจกโกไปได้ปะเนี่ย เรียบร้อยPlease find and subsequently step into the trigger. มันบอกให้เรายืนอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ไม่ให้ออกไปเพื่อไม่ให้ประตูปิดนะครับเออแล้วกูจะเดินไปประตูไม่ได้ดิแม่งโคตรขี้หลอกลวงนี่ Sensational. You have successfully understood the correlation between triggers and worker droids.That makes you more intelligent than 39% of test subjects and 97% of test monkeys. มันบอกว่าน่าตื่นเต้นนะครับที่เราแบบรู้ความสัมพันธ์ระหว่างไอตัวพื้นกับตัวโดนนะครับซึ่งเป็นเท่าไหร่นะ 39% ของผู้ทดสอบนะครับแล้วก็เป็น 97% ของลิงอะไรวะลิงมันเท่าไหร่กว่าคนล่ะมันไม่ใช่แล้วจำเป็นนะจริงๆไม่ได้นี่ไงเราก็เหยียบไปยิงตรงนี้ดิยิงนั่นด้วยแค่นี้เองโอ้โหโคตรง่ายAttraction the chroma guns paint generates is based on a very complex set of mathematical vector operations. Oh, it's hard. Yeah, it's hard. Understanding me explaining it to you. Try it out now. มันบอกว่าอะไรแบบเป็นเรื่องที่เข้าใจยากทางเวกเตอร์คณิตศาสตร์อะไรสักอย่างครับแล้วมันก็บอกว่าให้เราลองดูดีกว่าเพราะว่าเราคงไม่เข้าใจที่มันอธิบายใช่ไหมผมน่าจะแปลไม่รู้ครับแปลผิดแปลถูกก็ขออภัยนะครับผมก็ไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษเท่าไหร่ตรงนี้ออกมาได้มั้งโชว์อัพเรียบร้อยอันนี้เข้าได้เลยป่ะโอเคได้วันอย่างนี้ใช่ไหมเดี๋ยวตรงไหนวะเดี๋ยวมันไม่ตรงกลางเรียบร้อยเกมนี้ใช้ถ้าเอาตามที่มันพูดคือเวกเตอร์คณิตศาสตร์นะครับกับศิลปะเรื่องสี It is worth noting that unlike the ones you've encountered in the previous rooms the worker droids in this next room are not deactivated but hibernating much like you and me they do not take kindly to being shot at with paint pelletsPlease do not disturb them, because even though they're not designed to kill you upon contact, due to miscommunication in engineering, they will. มันบอกว่าเนี่ยครับถ้าเราไปยุ่งกับมันเนี่ยมันก็จะเข้ามาทำร้ายเราเพราะงั้นเราก็อย่าไปโดนมันนะครับไม่งั้นเราจะตายก็เมื่อกี้ยังพูดไม่จบเนาะคือมานั่งอ่านภาษาอังกฤษก่อนคือว่าที่ผมพูดไปเมื่อกี้คือมันต้องใช้ทักษะนั่นไงยังพูดไม่จบโอเคแปลก่อน If you remember your time in kindergarten that part should be easy If you don't remember or you never actually went to kindergarten you may attend the Chromatech seminar on subtractive color mixing for preschoolers at the end of the test ก็เกี่ยวกับที่ผมจะอธิบายพอดีเลยครับคือเกมนี้มันต้องใช้ทักษะการไอเวกเตอร์คณิตศาสตร์แล้วนะเกี่ยวกับการไอที่มันดูดพวกเนี้ยเช่นอันเนี้ยครับถ้าเราไว้สองฝั่งบุ๊มมันจะอยู่ตรงกลางใช่ไหมเป็นเรื่องเกี่ยวกับเวกเตอร์คณิตศาสตร์เนาะแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับเมื่อกี้นะครับ
การผสมสีเรา mixing color ซึ่งผมดีโคช่ำคือตอนม.ปลายที่ผมเป็นสายศิลปะครับไม่ใช่ม.ปลายดิตอนมัธยมผมดีสายศิลปะโคตรแล้วพออยู่มหาลัยดันไปเรียนวิศวะตลกป่ะแม่งได้ทั้งสองอย่างเลยเนี่ยเวกเตอร์คณิตศาสตร์กับศิลปะเรียบร้อยก็ใครที่ไม่รู้ว่าแม่สีผสมกันยังไงนะก็เอาเป็นว่าอธิบายคร่าวๆนะครับแดงกับเหลืองผสมกันเป็นส้มน้ำเงินกับเหลืองผสมกันเป็นเขียวแล้วก็อะไรกันแดงกับน้ำเงินได้สีม่วงนะครับถ้ามากกว่านั้นสำหรับในเกมนี้นะมันจะกลายเป็นสีน้ำตาลนะครับเนี่ยเมื่อกี้รูปตรงที่โหลดดิ้งสกีนะมันก็จะบอกเราอยู่ To continue the test please acquire the upgraded tricolored chroma gun as without it you would not be able to solve the subsequent rooms and eventually succumb to hunger ครับก็มันจะอัพระดับขึ้นนะครับเป็นการใช้แม่สีทั้ง3สีให้อยู่ในปืนเลยก็กดฮอตคีย์เพื่อเปลี่ยนสีตามเกมทั่วไปนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ยากเนาะก็เล่นมาสักพักนึงละก็เอายิงผิด ยิงอะไรวะนะเฮ้ยคิดว่าเกมค้างไปแล้วเมื่อกี้โหลดโคตรนานเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้ต้องเปิดอันนี้ก่อนสีส้มก็เป็นแดงเหลืองแล้วก็อันนี้เดี๋ยวนะคุณม่วงเข้าบางงานปะโอเคส่วนอันนี้ผมต้องยิงสีน้ำเงินก่อนเนี่ยครับก็ยิงสีน้ำเงินเพื่อให้มันเข้าไปหาสีน้ำเงินพอมันอยู่ตรงนี้ปุ๊บเราจะยิงสีเหลืองใส่ครับเพื่อให้มันหยุดอยู่ตรงเขียวพอดีลองดูครับชึบนี่โอเคโอ้โหป่าทะลุยก็เทพเดี๋ยวนะคำหนึ่งพอหาปุ่มก่อนตรงนี้ก็อันนี้ก็เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ก็สีส้มสีส้มนี่เรียบร้อยไหมโอเคเฮ้ยไอ้พวกนี้ใช้ไปเนี่ยเอาถึง exit แล้วเอาต่อเครื่องประดับคิดว่ามีต่อฟังให้นี่นะตรงงูสีแดงยิงไปเรื่อยเลยได้ไหมเอามันไม่มาวะตะกิดมันเลยเรียกเรียกอันนี้เป็นกำแพงครับมันจะกั้นไม่ให้เรากับเจ้าโดนนี้ผ่านได้เนาะแต่ว่ายิงปืนผ่านเข้าไปได้นะครับมีสีอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวผมเอาสีง่ายๆก่อนน้ำเงินเขียวส้มม่วงพบโอเคเปิดประตูนี้เฮ้ยสีน้ำตาลหมดเลยอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะสีน้ำตาลอย่าบอกว่าผสม3สีนะเอานิ่งมันไม่ขยับอ่ะไม่น่าใช่แล้วอย่างนี้เอาเป็นว่าหรือว่าต้องใช้สีแดงมาเปิดประตูนี้แล้วประตูนี้มันเปิดอยู่ปะเดี๋ยวลองแล้วกันครับยิงเอ้ยไม่ใช่ใช่สีแดงมันตามเรามาอ๋อตัวนี้เปิดอยู่โอเคแล้วก็เอาสีแดงมาตรงนี้เรียบร้อยม่วง
ก็อย่าสับสนครับถ้ายิงผิดก็กดรีสตาร์ทเลเวลแค่นั้นเองชึบอันนี้เลยกันเง่ายง่ายเดี๋ยวแป๊บนึงนะมันจะต้องผ่านอันนี้ซึ่งเราทำอะไรกันนี้ไม่ได้ประตูนี้จะเปิดแต่เราต้องรีบเข้าไปโอเคผมรออยู่ตรงนี้แต่ผมยิงสีแดงนี่แม่งแบบเปิดแบบเดียวแต่เราเข้าทันอ่ะโคตรเทพexit ไม่ได้เดี๋ยวมองเห็นอะไรมั้ยไม่ได้อันนี้เปิดได้มั้ยอ๋ออันนี้เปิดได้โอเคเฮ้ยห้องเดิมอีกแล้วเหรอเดี๋ยวนะเอาสีแดงอันนั้นมาอีกป่ะสเต็ปเดิมป่ะอีมาเร็วๆแล้วก็เอาแดงมานี่ตามมาอยู่ไหมเนี่ยโอเคผมว่าผมควรจะโดนโดนอะไรล่ะผมควรจะเข้าไปให้โดนมันชนสักรอบไหมจะได้รู้ว่าตายมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวนะขอเดินดูรอบๆแป๊บนึงครับโหทำไมมีหลายจุดจุดนี้สีเหลืองอันนี้ปะถ้าจะเอาอันนี้มาก่อนนะเดี๋ยวลองยิงเหนือตรงนั้นครับเฮ้ยโอ้โหมันไปเองว่ะเอาอันนี้ไม่ไปข้างในสีอะไรข้างในสีส้มยิงเผื่อเป็นต้มไปก่อนแล้วนะครับเผื่อได้ใช้เปลี่ยนอันนี้เป็นต้มนะได้ไหมโอเคเลยเดี๋ยวนะแป๊บนึงอันนี้ปะแล้วก็ตัดทิ้งเปิดประตูนี้ต้องเอาไว้ตรงนั้นยิงน้ำเงินตรงนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวผมจะปิดน้ำเงินนี้โดนมันต้องตามเราถ้าโดนมีหนามมันจะตามเรานะครับโอเคเรียบร้อยอีกหนึ่งด่านก็บริหารสมองกันเพลินๆนะครับสำหรับเกมนี้ก็ดีเหมือนกันนะก็แนะนำแล้วกันให้ไปซื้อมาเล่นสำหรับคนที่สนใจนะครับแต่ถ้าคนไม่ชอบแนวนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องฝืนมาไหมมาเดี๋ยวนะถ้าผมปิดอันนู้นต้องอย่างนี้ดิปิดได้หมดอ่ะโอเคสีเหลืองไปไหนวะเนี้ยขอตำรวจแป๊บนึงครับโอเคมาตรงนี้สีเหลืองมาปึ๊บปึ๊บแล้วก็ปิดนี่ปิดเรื่องส่วนอันนี้ยิงแดงนี้แล้วก็ยิงแดงนี้ก็ยิงแดงนี้ก็ได้แล้ว ยิงมั่วแล้วแหละสีส้มไม่มีสีเขียวตรงนี้อีกตรงนี้จุดหนึ่งแล้วก็ข้างในนี้จุดหนึ่งสีเขียวข้างในหรือเปล่าเราลองดูก่อนนะครับเขียวแล้วก็เขียวไม่ได้ละแล้วมันจะเข้าข้างในยังไงอันนี้ได้ไหมโอเคได้อยู่แล้วก็เดี๋ยวเอาส้มเข้ามาตรงนี้โอเคง่ายแต่ถ้าหลังๆนี้ยากๆผมอาจจะยืนมึนก็ได้นะอันนี้อะไรเนี่ยตูพังล่ะ
นั่นไงเริ่มเกิดปัญหาสีแดงทางออกคือตรงนี้เดี๋ยวนะอันนี้เป็นเขียวได้ป่ะแล้วยิงไปแล้วด้วยลองก่อนละกันส่วนแดงอันนั้นผมจะเอาแดงอันนี้มาทำเป็นสีม่วงละกันแล้วก็เดี๋ยวเอาเน้นไปตรงจุดนี้ก่อนครับเพื่อให้เอาข้างในออกมาได้นั้นก็ยิงอันนี้เป็นสีเหลืองชิบหายแล้วยิงผิดใส่โดนดิแล้วก็เดี๋ยวทำอันนี้เป็นสีม่วงมาแล้วก็เปลี่ยนอันนี้เป็นสีส้มครับเรียบร้อยไหมจึ๊บจึ๊บสีแดงสีแดงจะสามารถทำเป็นส้มกับม่วงได้แต่ทำเป็นเขียวไม่ได้เอาแดงนะไปทำสีม่วงแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวเอาเหลืองอันนี้ทำเป็นส้มอันนี้ทำเป็นเขียวถ้าอันนี้จะทำเป็นเขียวทำเป็นสีเหลืองไว้ก่อนได้ไหมแล้วอันนี้ทำเป็นส้มนี่เมื่อกี้เอ้ามีตรงนั้นอีกลูกหนึ่งเดี๋ยวนะงั้นเอาอันนั้นออกมาเป็นสีเขียวแล้วกันครับงั้นก็ยิงเหลืองมานี่ยิงปิดแม่งเลยละกันไปดูยิงอะไรดีอันนั้นสีเขียวสีเขียวต้องน้ำเงินเหลืองปุ๊บมาน้ำมาตามมาตามมาโอเคแล้วก็อันนี้สีม่วงผ่านไหมโอเคผ่านถึงไหนแล้วเนี่ยอันนี้แดงเลยไม่ต้องคิดมากไปเฮ้ยอย่าพึ่งใจเย็นๆขอคิดก่อนได้ป่ะขอคิดก่อนอย่าพึ่งต้องไงอ่ะเอาแดงเข้ามาในนี้เหรอเดี๋ยวนะเอาแดงเข้าไปตรงนั้นนี่แดงมันจะตามไปตรงนั้นแล้วเดี๋ยวเราต้องหาสีน้ำเงินนะครับเปิดประตูนั้นปะลองดูครับโอเคตัวนี้เป็นตัวนี้อย่าพึ่งดิอย่าพึ่งดิขอคิดหน่อยได้ไหมคิดหน่อยได้ไหมยิงเอาก็คือเดี๋ยวนะเราอยากได้สีน้ำเงินข้างในครับพี่ลูกนี้ไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วมั้งเดี๋ยวเอาลูกนี้เข้ามาแป๊บนึงนะแป๊บนึงขอคิดก่อนหรือว่าเอาลูกนี้มาเลยลูกนี้มาเลยก็ได้นะจริงๆแล้วลูกนี้จะต้องเข้ามาตรงไหนถึงจะอยู่ตรงนี้ได้อันนี้การนี้ปะแล้วก็ปิดอันนี้ครับได้ไหมไม่รู้นะโอเคแล้วเลื่อนสีน้ำเงินกันครับเราได้อยู่มาเรียบร้อยละก่อยเริ่มยากแล้วครับผมนี่เริ่มใช้สมองเยอะขึ้นเรื่อยๆ
Disney's chamber. อะไรวะเนี่ย Please step onto the deadly electrified maintenance tile. ก็นะครับเห็นแค่เห็นก็คงรู้แล้วว่าโดนแล้วจะเป็นยังไงต้องกดสวิตช์นั้นจริงๆอยากดาวน์โหลดอยากลวนอีกอยากลองโดดข้ามนะจะดูดิแม่งโดดโคตรเตี้ยเลยไม่โดดแล้วกันโอเคถ้าโดนเข้าไปโดนสายฟ้ามันก็จะพังเหมือนกันเข้าใจได้อยู่วันนี้เราก็โดนแล้วเราก็น่าจะไม่รอด Sensational Despite being ordered towards your certain death you stay calm and by utilizing coherent reasoning assess the situation to find a viable solution Congratulations are in order Congratulations เดี๋ยวนะถ้าเรายิงอันนั้นต้องใช้สีคือสีส้มมันไปฝั่งนั้นไม่ได้เราก็เลยต้องเอาสีแดงออกมาอันนั้นเรายิงนี่เลยแล้วก็ยิงสีน้ำเงินโอ้โหเจมแมวอันนี้ก็ยิงสีน้ำเงินชัวร์เอาได้เลยเว้ยง่ายกว่าที่คิดอะไรวะนี่ไปแดงอันนี้เอาสีน้ำเงินแล้วกันนะแสดงว่าเราพามันออกมาได้เนี่ยเลยมาได้ไหมได้จริงด้วยมาผมจะเลี้ยงไปให้ครบ3ลูกแล้วกันเผื่อมันต้องใช้ครับเลี้ยงมาที่ติวเย็ดมันไม่ยอมออกมาด้วยถึงมันจะตามเราแต่ว่ามันเจอสายฟ้าแล้วมันหยุดว่ะใช้ได้โดนสลาจริงๆมาถ้าโดนดึงอ่ะเอาออกเว้ยสีแดงให้ตรงนั้นอีกจุดนึงอย่าพึ่งแป๊บนึงมาขอบคุณครับสีส้มแต่ตรงนี้เขียวต้องเอาลูกนั้นมาทำเป็นเขียวต้องส่งส้มไปตรงนั้นก่อนเรียบร้อยตัวอันนี้ก็ยิงอันนี้เข้าไปอะไรวะเนี่ยแป๊บนึงนะประตูอยู่นี่แต่สวิตช์อยู่ข้างในต้องลากสีน้ำเงินไปปะได้ไหมเนี่ยโอ้ยสุดยอดอันเนี้ยฮัลโหลยืนตรงนี้เปิดประตูเฮ้ยโหมันอ้อมมาด้วยเดี๋ยวคิดก่อนเวลาคิดแป๊บไม่เวลาก็หน่อยประมาณนี้หรือเปล่าเดี๋ยวลองครับแป๊บนึงนะแป๊บนึงม่วงอะไรวะแดงน้ำเงินดิโหยเรียบร้อย คิดไม่ทันถ้าโดนกดดันมากๆนี่สมองยิ่งแบบไม่ค่อยไปสีเขียวอยู่ข้างในอันนี้ไม่น่ายากแล้วก็อันนี้อย่าออกมาไหมเจ้าแดงมา
ม่วงม่วงกับส้มอยู่ข้างในม่วงกับส้มอยู่ข้างในม่วงส้มต้องยิงสีแดงแบบหนึ่งแบบหนึ่งม่วงม่วงอยู่นี่โอเคช่วยครับเดี๋ยวนะถ้าเราเอาสีแดงออกมามันจะโดนช็อตซึ่งเราไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นครับและเราก็ยิงสีแดงเปลี่ยนสีไม่ได้ด้วยเดี๋ยวนะผมขอคิดแป๊บนึงน่าจะมีอย่างอื่นอีกตรงนี้ยังไงก็ต้องเปิดประตูนั้นก่อนประตูนี้คืออันนี้มันออกมาไหมเฮ้ยเฮ้ยเรียบร้อยรีสตาร์ทเลเวลสิครับรออะไร ผมรู้แล้วทำยังไงไม่ทันเหรอทำไมเลยว่าคิดไม่ผิดแล้วนะคือแบบต้องใช้เราเนี่ยแหละเปิดประตูออกมาไม่ถึงอีกไม่ได้วะขออภัยในความสับสนวุ่นวายของชีวิตพลาดไปกี่รอบแล้วเนี่ยด้านเนี้ยนะรอบนี้จะไม่ได้นี่แล้วขุยนี่ไงได้แล้วมันไปเปิดไหนวะเนี่ยเปิดนี่ให้เราไปเราก็ไปเอาหมดแล้วล่ะโอเคถือว่าเล่นพลาดเองละกันเมื่อกี้คิดว่ามันจะเลี้ยวเข้าไปทันแม่งเลี้ยวไม่ทันเฉยอุ้ยน้ำเงินกับแดงตรงนี้แดงแล้วนั้นอะไรเนี่ยนี่ต้องซูมได้ด้วยซูมเพื่ออะไรแป๊บนึงนะครับเอาแดงมาก่อนนึงนะผมขอทำให้มันรอบครอบนิดนึงส่วนตรงนี้ตรงนี้เปิดอันข้างนอกอ๋อเปิดฝั่งนู้นมาดูข้างในแป๊บนึงอะไรวะเนี่ยสีอะไรเนี่ยสีอะไรสีอันยังสีอันยังเอ้า It is worth noting that an exit will never be placed inside or underneath deadly maintenance tiles นี่ก็เตือนที่เราตายแล้วครับเมื่อกี้ผมโดนไฟฟ้าช็อตที่มองเพลงไปแล้วแม่งไม่เมียบเลยไม่เมียบเอาซะเลยผมยิงผิดอีกเอาแล้วยิงอะไรมาตรงนั้นน่ะงั้นเดี๋ยวเมื่อกี้มันสีน้ำตาลปะน่าใช้ไม่ได้อ่ะเดี๋ยวผมเอาน้ำเงินมาตรงนี้แล้วกันครับน้ำเงินน้ำเงินมานี่
โอ้โหจะโดนมาแล้วเนี่ยอะไรยากด้วยขอใช้สมาธิแป๊บนึงครับกลัวพลาดไม่ได้อะไรไม่อยากเล่นซ้ำหลายรอบสุดยอดครับผมครับผมวัดด้วยครับหยุดบนโอ้โหคือมันไม่ได้พลาดที่ลากบอลผิดนะแต่พลาดที่ผมเองเดินไปโดนอะไรวะยืมเงินมาอีกรอบท่านผู้ชมให้อีกกี่ตัวครับสำหรับด่านนี้ ผมว่ารอบนี้ผมก็ยังไม่พลาดอยู่ดีเลยระยะไกลจะยิงน้ำเงินไว้ในนี้ก่อนหนึ่งอันหนึ่งนะพอเดินดีๆเงินเหลืองไปเรียบร้อยเถอะเสร็จสักทีเถอะนะนั่นไงผมว่าแล้วไอ้ลูกข้างในนั้นแม่งรอครับสำหรับเกมโคมะกันก็เอาไว้เท่านี้ก่อนละกันครับแล้วมาเจอกันในพาร์ทหน้านะครับสำหรับเกมนี้แล้วก็เดี๋ยวผมออกไปดูข้างนอกนิดหนึ่งนะครับปึ๊บโอเคเราเล่นไป3ชัปเตอร์นะครับถึงชั้นที่7ตอนชัปเตอร์ที่3เนาะประมาณ1ใน3ของเกมละผมคิดว่าเกมนี้น่าจะใช้เวลาเล่นประมาณสัก3พาร์ทก็น่าจะจบนะครับหรือไม่ก็ถ้าพาร์ทหลังมันยากขึ้นก็อาจจะไม่เกิน4พาร์ทอ่ะก็จบแล้วประมาณนั้นก็สำหรับคนที่สนใจเกมนี้นะครับสามารถหาซื้อกันได้ในสตรีมครับในราคาไม่แพงเลยแค่300กว่าบาทเองแล้วก็เกมนี้ก็ไม่ถือว่าเก่านะครับวางขายในเดือนกุมภาของปีนี้นะครับก็ไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเองก็ไปหาซื้อกันได้ครับสำหรับใครที่ติดตามช่องของผมอยู่ผมก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วก็ใครที่ชอบเพลงอะไรใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยละกันครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับสวัสดีครับ